สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับก็ได้เวลาเปิดบันทึกตำนานแล้วครับทุกวันจันทร์ครับในเวลา 15:00 นทางททบ5ครับจะต้องนำเรื่องราวของพระคณาจารย์ชื่อดังมาให้ท่านได้รับทราบกันวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพระครูบรรหารศิลคุณหรือที่ชาวพุทธรู้จักกันในนามหลวงปู่แร่จันทสโลครับแห่งวัดเชิดสำราญอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับท่านเป็นพระผู้ที่มีเมตตาธรรมสูงเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์และญาติโยมทั่วไปทุกวันกุฏิของท่านเนี่ยจะมากไปด้วยผู้คนทุกชั้นไม่ขาดสายครับเรามาเปิดบันทึกตำนานท่านได้เลยครับคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญญาธิการแล้วควรจะถือเอาโอกาสอันดีในชาตินี้ประกอบแต่กรรมดีสร้างผลบุญเอาไว้อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันเป็นหนทางแห่งการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขคำกล่าวนี้เป็นคำสอนของพระเกจิอาจารย์แห่งภาคตะวันออกที่เราท่านทั้งหลายรู้จักกันในนามหลวงปู่แร่จันทสโรหรือพระครูบรรหารศีลคุณแห่งวัดเสิร์ชสำราญตำบลบ้านเสิร์ชอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีพระผู้ซึ่งเคร่งครัดสมถะอยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์และอยู่อย่างบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญเพียรมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีอายุได้95ปีแล้วหลวงปู่แร่นั้นชาวพนัสนิคมนับถือเคารพท่านเป็นอย่างดีมิใช่เพียงเพราะว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีวัยวุฒิสูงแต่เป็นเพราะความเชื่อถือศรัทธาต่างหากที่ชาวพนัสนิคมและลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศมีความรู้สึกรักนับถือท่านและท่านเป็นที่พึ่งให้แก่สาธุชนทั้งหลายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าหลวงปู่แร่นั้นหากจะมองเพียงภาพลักษณ์ภายนอกท่านก็ดูจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ค่อยจะพูดจาดูเรียบร้อยทอมตนอยู่เสมอแม้ว่าญาติโยมทั้งหลายจะมาหาท่านอย่างไม่ขาดสายท่านก็ไม่เคยพูดว่าท่านเก่งหรืออวดอ้างผลงานที่ท่านได้สร้างวัดเสิร์ชสำราญนี้ขึ้นมาให้เจริญรุ่งเรืองหรือถ้าไม่จำเป็นจริงๆท่านก็จะไม่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวิชาความรู้ที่ท่านได้ร่ำเรียนมาจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านด้วยกันซึ่งแต่ละท่านที่เป็นอาจารย์ของท่านนั้นก็เป็นพระเกจิอาจารย์ชั้นบรมครูในอดีตทั้งสิ้นและด้วยผลงานชื่อเสียงของหลวงปู่แร่ประกอบกับชีวประวัติในอดีตของท่านนั้นน่าติดตามวันนี้เราจึงได้ขอให้หลวงปู่แร่ท่านช่วยเปิดเผยเรื่องราวในอดีตให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาและท่านผู้ชมทั่วประเทศเพื่อเป็นวิทยาทานหลวงปู่แร่ท่านจึงได้เล่าให้ฟังว่าเกิดทั้งเป็นคนไทยคนไทยนี่ไม่ได้ที่ลูกมันดาครับชื่อดำนามสกุลอะไรครับโนเพ็งเมื่อตอนเล็กๆหลวงปู่เราเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนก่อนครับไม่เรียนไม่ได้ศึกษาเลยเพื่อเป็นดอยมากคนทำงานเพิ่งธนูหลวงปู่เกิดพ.ศ.อะไรครับพ.ศ.จำไม่ได้ครับมูลเหตุที่หลวงปู่มาบวชนี่นะครับอุปสมบทนะครับพ่ออะไรครับเพราะน้อยอยากจะบวชผมเพื่อนเขาวายเขาอยากจะบวชจากอดีตที่ท่านเป็นคนพื้นเพอยู่ที่บ้านเสิร์ชแห่งนี้ตั้งแต่เกิดหลวงปู่แร่ท่านจึงมีความรักท้องถิ่นมีความรู้สึกที่ดีต่อชาวบ้านแม้ว่าดั้งเดิมของที่นี่จะเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาที่มีฐานะที่ไม่ค่อยจะดีนักแต่ด้วยความมานะอดทนและการทำงานอย่างสุจริตภายใต้การขัดเกลาจิตใจจากหลวงปู่แร่ทำให้ชาวบ้านเสิร์ชในปัจจุบันนี้มีฐานะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลวงปู่แร่ท่านได้เล่าถึงความยากลำบากในการดำเนินชีวิตชนบทในอดีตว่าท่านมีโยมบิดาชื่อลูกโยมมารดาชื่อดำนามสกุลวงเพ็ญตอนเด็กๆท่านมีนามเดิมว่าแร่
สมัยนั้นการศึกษายังเดินทางไปไม่ถึงตำบลบ้านเสิร์ตประกอบกับครอบครัวของท่านเองก็อยู่กันตามประสาชาวไร่ชาวนาท่านจึงไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาในวัยเยาว์แต่ครอบครัวของท่านเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีท่านจึงมีโอกาสได้รู้จักวัดได้รู้จักพระแต่เหตุที่ท่านเข้าสู่เส้นทางธรรมได้อย่างไรนั้นอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของหลวงปู่แร่จันทสโรพระเกจิอาจารย์แห่งวัดเสิร์ตสำราญตำบลบ้านเสิร์ตอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลังจากพักกันสักครู่ก่อนนะครับชีวิตของหลวงปู่แร่จันทสโรพระเกจิอาจารย์แห่งวัดเสิร์ตสำราญตำบลบ้านเสิร์ตอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งท่านได้เล่าให้ฟังถึงช่วงชีวิตในอดีตของท่านยามที่ท่านยังเด็กๆอยู่นั้นท่านมีหน้าที่ช่วยบิดามารดาเลี้ยงโคเลี้ยงกระบืออยู่ที่บ้านเสิร์ตแห่งนี้มีชีวิตที่สนุกสนานร่าเริงไปวันๆตามประสาเด็กๆไม่เคยได้คิดมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสมาเป็นสาวกของพระพุทธองค์จนกระทั่งอายุของท่านและเพื่อนๆของท่านในหมู่บ้านนั้นมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์บรรดาเพื่อนๆของท่านก็ได้ตกลงปลงใจกันว่าจะต้องบวชเพื่อศึกษาพระธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชายไทยอีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบุพการีหลวงปู่แร่ยามนั้นท่านก็ตามเพื่อนๆตกลงใจที่จะอุปสมบทด้วยเหตุเพราะในก้นบึ้งของความรู้สึกลึกๆจริงๆแล้วท่านก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในครั้งกระนั้นท่านจึงได้เข้าสู่พิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดเสิร์ตสำราญแห่งนี้ในปีพ.ศ.2473โดยมีหลวงพ่อศรีวัดพลับเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อเหมือนเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงพ่อศีลเป็นพระอนุสาวนาจารย์และตั้งแต่นั้นมาท่านก็ยังไม่เคยลาสิกขาบทจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์เลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ด้วยฉายาทางธรรมที่ท่านได้รับตั้งแต่การอุปสมบทในครั้งกระนั้นก็คือจันทสโรสมัยนั้นหลวงวัดถือวัดครับอนุสาเราใครเป็นอนุสาครับหลวงพ่อเหมือนเป็นหลวงวาจาครับตามผิดเป็นอนุสาวนาครับหลังจากบวชแล้วหลวงปู่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรก่อนครับขั้นต้นศึกษาหลักในธรรมดาครับเรียนศึกษาเราเรียนหนังสือศึกหาความรู้เข้าตัวหลังจากนั้นหลวงปู่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมครับศึกษาธรรมะครับต่างกันธรรมะที่หลวงปู่พูดหมายถึงการเรียนด้านกรรมฐานหรือว่าอะไรครับด้านนี่ด้านของพระใหม่ๆรักษาเรื่องวินัยหลังจากที่หลวงปู่แร่ท่านได้เลือกเดินเข้าสู่เส้นทางธรรมด้วยการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านก็เริ่มศึกษาพระธรรมตามแบบฉบับของพระภิกษุบวชใหม่แต่เมื่อได้ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วหลวงปู่แร่ท่านก็ยิ่งมีความซาบซึ้งมีความรู้สึกศรัทธาแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆจากการที่ท่านไม่เคยได้เรียนพอมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้และเป็นความรู้ที่ท่านมีความศรัทธาอยู่แล้วยิ่งทำให้ความรู้สึกที่จะต้องลาสิกขาบทหลังจากออกพรรษาแล้วลดน้อยลงไปหลวงปู่แร่ท่านตกลงที่จะศึกษาต่อไปเรื่อยๆท่านศึกษาตำราภาษาไทยจนกระทั่งคล่องแคล่วเหลือแต่ตำราโบราณที่เป็นภาษาขอมท่านก็จึงได้เริ่มศึกษาภาษาขอมเพื่อจะได้อ่านได้และเรียนตำราภาษาขอมโบราณและหลังจากที่หลวงปู่แร่ท่านศึกษาจนเข้าใจดีแล้ว
ในระหว่างการศึกษาตั้งแต่ท่านได้อุปสมบทมานั้นท่านได้ช่วยงานของวัดในทุกๆด้านเพราะไม่มีใครดูแลวัดอย่างจริงจังเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแต่เดิมวัดเสิร์ชสำราญที่ท่านอุปสมบทอยู่นั้นเป็นวัดประจำท้องถิ่นที่ไม่มีพระผู้ใหญ่จำพรรษาดูแลอยู่เลยพอถึงเทศกาลก่อนเข้าพรรษาในหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียงถ้ามีลูกชายอายุครบบวชก็จะมาบวชกันที่นี่และก็จะมีญาติโยมของพระบวชใหม่มาทำบุญกันที่นี่แต่พอออกพรรษาก็ลาสิกขาบทสึกออกไปหมดไม่เหลือพระภิกษุดูแลวัดแต่หลวงปู่แร่ท่านอุปสมบทโดยไม่สึกเลยต่อเนื่องมาจนถึงพรรษาที่5ชาวบ้านกรรมการวัดทั้งหลายก็เห็นว่าหลวงปู่แร่ท่านศึกษาพระธรรมอย่างจริงจังและท่านยังเป็นพระที่เคร่งครัดสมถะดูแลวัดเสิร์ชสำราญอย่างดีจึงได้ร่วมกันนิมนต์ให้หลวงปู่แร่ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดเสิร์ชสำราญแห่งนี้ในพรรษาที่5ของการเป็นพระภิกษุสงฆ์ของท่านหลังจากหลวงปู่ได้บวชแล้วนะครับหลวงปู่มารับตำแหน่งเจ้าวาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่บวชแล้วได้5 พรรษาเลยครับเป็นอาธิการครับช่วงที่หลวงปู่บวชหลวงปู่ได้เริ่มพัฒนาอะไรเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกก็เริ่มพัฒนาการวัดวาอารามที่สมุทรทุกตนสร้างศาลาสมัยที่หลวงปู่เป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆนะครับประชากรนะครับท้องถิ่นนะครับทำมาหากินอะไรครับหลวงปู่ครับทำมาหากินธรรมดาทำไรทำนาทำอะไรครับความเป็นอยู่เป็นยังไงครับหลวงปู่ครับความเป็นอยู่เหมือนไรมันเดี๋ยวนี้เอาละครับนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็นเจ้าอาวาสวัดเสิร์ชสำราญตำบลบ้านเสิร์ชอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีของหลวงปู่แร่จันทสโรอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของท่านกันต่อครับหลวงปู่แร่จันทสโรพระเกจิอาจารย์แห่งวัดเสิร์ชสำราญตำบลบ้านเสิร์ชอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีท่านได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเสิร์ชสำราญแห่งนี้แล้วท่านก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมพระอุโบสถหลังเก่าที่มีความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากโดยท่านได้ลงมือและรวบรวมเอาทานศรัทธาจากชาวบ้านเสิร์ชมาสรรสร้างแต่ท่านก็ไม่เคยละทิ้งการศึกษาและการปฏิบัติหลวงปู่แร่ท่านได้พยายามศึกษาวิชาความรู้ต่างๆรวมไปถึงสรรพวิชาจากพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นโดยเฉพาะความรู้ต่างๆที่สามารถนำมาช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ร้อนเพราะในอดีตนั้นที่พึ่งทางเดียวของชุมชนก็คือวัดหลวงปู่แร่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาจากหลวงพ่อศรีวัดพลับซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านหลวงพ่อโดงหลวงพ่อเหมือนวัดบ้านกลางหลวงพ่อเอสัตหีบหลวงพ่อเสือและอีกหลายต่อหลายรูปด้วยกันซึ่งเป็นพระที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับหลวงปู่แร่ในยุคนั้นแล้วนอกจากด้านนั้นหลวงปู่ได้ศึกษาพวกวิชาการต่างๆจากพระคณาจารย์รูปไหนบ้างครับมีหลายเป็นต้นใครครับหลวงปู่ครับต้นหลวงพ่อเสือองค์แรกหลวงปู่ศรีนะครับวัดไหนครับวัดพับนะครับหลวงพ่อถึงครับแล้วใครครับแล้วก็หลวงพ่อโลวัดธรรมตูมครับแล้วก็หลวงพ่อเผยธรรมธาตุครับหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อถึงวัดธรรมกลางเหมือนว่าบางกาก
าเรามีหลวงพ่อเอ๋ครับมาตัดไปทีครับแล้วนอนนั้นมีไหมครับหลวงปู่ครับนอนนั้นครับเลยหลวงพ่อเสือไข่สามกดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหลวงปู่แร่นั้นท่านเป็นพระที่มีวิชาความรู้มากมายอีกท่านหนึ่งโดยเฉพาะเป็นวิชาที่ไม่ได้ศึกษาเพียงจากตำรับตำราเท่านั้นแต่ยังเป็นวิชาที่ได้รับการสืบทอดจากบุคคลที่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เลื่องลือดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยเมื่อได้เห็นวัดเซอร์สำราญแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วในยุคสมัยของหลวงปู่แร่ท่านดูแลวัดในฐานะเจ้าอาวาสด้วยวิชาความรู้ต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมานั้นท่านก็ไม่เคยนำวิชาความรู้มาอ้างอิงให้ชาวบ้านร้านค้างมงายแต่ท่านยังสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้พึงกระทำแต่คุณงามความดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมให้พิจารณารู้จักความดีและความเลวต้องแยกแยะกันให้ออกธรรมะของผู้ชมในการเรื่องของธรรมะความเห็นตามหนทางที่ศึกษาพอรู้แนวทางการประพฤติปฏิบัติของธรรมะแต่ละเมืองต้นตั้งแต่เริ่มสนธรรมเป็นต้นนะรู้จักดีรู้จักชั่วจากการปฏิบัติทางธรรมอย่างสม่ำเสมอและการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่มาหาหลวงปู่หลวงปู่แร่ท่านก็ไม่เคยที่จะทอดทิ้งหรือปล่อยผ่านเลยไปหลวงปู่ท่านให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาและปลอบโยนผู้ที่กำลังขาดที่พึ่งจิตใจไม่สบายให้มีความปลอดโปร่งและเห็นถึงทางสว่างในการดำเนินชีวิตและค้นพบความสุขสงบเมื่อชาวบ้านมีการพัฒนาทางจิตใจและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคนก็มาทำบุญที่วัดมากขึ้นด้วยความรู้สึกศรัทธาทำให้วัดเซิร์ฟสำราญมีการพัฒนาโดยหลวงปู่แร่ท่านได้จัดการสร้างศาลาการเปลี่ยนกุฏิและถาวรวัตถุต่างๆที่วัดควรจะมีให้เรียบร้อยสมบูรณ์ได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบสมเป็นศาสนสถานจากอดีตที่ผ่านมาของท่านตลอดจนถึงปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านอายุ95ปีแล้วท่านเป็นพระภิกษุที่สมควรอย่างยิ่งแก่การยกย่องสักการะบูชาเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งภาคตะวันออกอีกรูปหนึ่งที่เป็นที่รักของสานุสิทธิ์ทั้งหลายและเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจมีคุณงามความดีที่กล่าวถึงได้อย่างไม่มีวันจบสิ้นและณโอกาสนี้เองที่เราท่านทั้งหลายจะได้รับฟังพรอันประเสริฐจากพระเกจิอาจารย์ผู้มีนามว่าหลวงปู่แร่จันทสโรหรือพระครูบรรหารศีลคุณแห่งวัดเซิร์ฐสำราญตำบลบ้านเซิร์ฐอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีขอสมอทนาขอให้แม่บรรดาท่านที่มาในการทำหน้าขอให้มีความสุขความเจริญความงอกงามในพุทธศาสนาสืบต่อไปเจริญพรครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของพระครูบรรหารศิลคุณหรือหลวงปู่แร่จันทสโลแห่งวัดเซิร์ฐสำราญอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับก็เป็นพระเกจิอาจารย์หรือพระคณาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งที่น่าไปเคารพกราบไหว้กันวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา 15:00 นทางททบ5แห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับWhat's up?